แล้วนี่ดินไปไหนแล้วเนี่ยทำกะเพราไก่ไข่ยามานะครับมีเฉาบุญยาวเก็บความช้าเดี๋ยวไปเก็บต่อยเยอะมากเฉาบุญยาวอ่อนมากเลยนะขนาดฝักใหญ่แต่มันกรอบมากต้มไข่เยอะมากหน่อยนะครับมันจะได้แข็งๆนะครับแล้วแต่คนชอบบางคนก็ไม่ต้มนะครับแต่ทำผัดกะเพรานะครับไข่เยอะมากนะครับนี่ครับผ่าเรียบร้อยเดี๋ยวจะผัดแล้วครับเราเลยมาดูคลิปนี้ใส่พริกหยวกมันจะแซ่บนะอันนี้ก็คล้ายๆพริกหยวกปลูกพริกแม่ปลูกที่บ้านพวกภาคอีสานพวกทางนี้มันสิกลิ่นมันจะหอมนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่โหระพาเลยนะครับใส่เยอะๆดับกลิ่นไข่ครับข้าวไก่ไข่ยามาแต่เขาแบบบ้านๆไม่ใช่ใบใหญ่ๆเหมือนนี้มันนะครับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟนะครับข้าวไก่ไข่ยามาไก่บ้านเลยครับแล้วก็ข้าวไก่ไข่ยามาใจไม่ได้แล้วก็โทรมา